ุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast Growth Mindset Selling ในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องเทคนิคการขายที่ยังใช้ได้เสมอมันชื่อว่าเทคนิคไอด้าค่ะชื่อเหมือนผู้หญิงเลยนะบางทีคนผู้ชายก็เป็นไอดาเปลี่ยนเพศได้โอเคมันเป็นเทคนิคที่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแต่ก็มีหลายๆคนยังใช้อยู่แล้วก็ได้ผลเสมอเลยใช่ไหมคะจะบอกว่าเทคนิคนี้มีมานานมากถ้าเป็นแบบนักการตลาดหรือนักขายในยุคเก่าๆอ่ะต้องก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ปัจจุบันเขายังเรียนรู้เรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าเนาะแต่เชื่อได้ว่าถ้าใครเป็นนักขายต้องเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่ถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยววันนี้ต้องจะเล่าให้ฟังต้องจะเล่าประสบการณ์ตรงค่ะให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคไอด้าที่โดนมากับตัวเลยนะคะคือต้องใช้มือถือค่ะเป็นมือถือ Vivo นะ Vivo สมาร์ทโฟนอันนี้ไม่ได้โดนสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่จะเล่าให้ฟังนะว่าเฮ้ยแก๊ง Vivo เขาขายของยังไงบ้างนะคะซึ่งตัว Vivo ตัวนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากจีนแผ่นดินใหญ่เลยแต่ว่ามันรูปลักษณะของมันจะมีความเกาหลีด้วยชื่อแบรนด์และพรีเซนเตอร์ถูกไหมคะวันนั้นต้องเดินอยู่ในห้างแถวบ้านเนาะพอเดินผ่านปั๊บก็เอ๊ะได้ยินเสียงเพลงดังมากเลยจะเรียกว่าไม่ได้สนใจแต่เรียกว่าตกใจจะดีกว่าเพราะอยู่ๆค่ะพนักงานทั้งบูธอะทั้งบูธ Vivo นะก็ลุกขึ้นมาเต้นเพลงของแบมแบมก็อตเซเว่นคิดดูว่ากลางเยอะไหมกี่คนอะ10 กว่าคนออกบูธแล้วก็คือพนักงานเขาก็ไม่ได้ดูเกาหลีแต่เขาขึ้นมาเต้นสเต็ปเกาหลีแบบพร้อมเพียงอ่ะต้องก็เห็นจะตายแล้วเขาเทรนมาดีมากต้องก็หยุดยืนดูค่ะประมาณ10กว่าคนเต้นกันแบบว่าโหเป็นสเต็ปเลยนะแต่ฮามากบางคนก็แบบว่ามีท้วมๆหน่อยมีอะไรเงี้ยออกสเต็ปเต็มที่ต้องก็หยุดยืนดูสักพักนึงค่ะพนักงานก็เดินเข้ามาถามพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหท่าทางจะชอบท่าเต้นของพนักงานเราใช่ไหมโอ้นางก็มั่นใจนะต้องก็คิดในใจเออรู้ได้ไงวะไม่ได้สนใจมือถือแกเลยนะแต่ฉันสะดุดใจเพราะสเต็ปที่แกเต้นนี่แหละเขาก็พูดต่อเลยค่ะนำเสนอข้อมูลเลยมือถือ Vivo V15 รุ่นใหม่นี่นะคะพี่เป็น Ultra Full นะคะ View Display นะคะเป็น Vivo V15 Pro นะพร้อมกล้องป๊อปอัพแบบนี้เลยนะคะและกล้องหลัง3ตัว 48MP จัดเต็มเลยครับพี่โหในใจเราก็คิดเฮ้ยเราผู้หญิงใช่ไหมเราชอบถ่ายรูปแถม Vivo รุ่นนี้มีกล้องแบบวืดๆออกมาได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันเป็น full frame ฉะนั้นหน้าจอจะไม่มีอะไรบังเลยนะคะเขาพูดต่อเลยค่ะแล้วประสิทธิภาพของกล้องหน้า Vivo นะคะพี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วพี่จะไลฟ์พี่จะถ่ายรูปแสงน้อยพี่ก็สวยเซลฟี่หน้าชัดหลังเบอร์พี่ก็สวยครับรับรองถ่ายตอนไหนก็สวยลูกค้าเป็นผู้หญิงไงนางก็จัดเต็มเลยในเรื่องถ่ายภาพนะแล้วก็คิดในใจเอ๊ยแกดูโดนใจฉันนะเห็นฉันเป็นผู้หญิงละสิขายแต่กล้องหน้านะคะต้องก็เลยถามต่อฉันถึงฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ฉันก็เป็นคนรอบคอบไอ้กล้องที่แกวุดๆออกมาได้จากตัวเครื่องเนี่ยมันทนหรอไม่หักง่ายหรออ่ากล้องมันจะหมุนออกมาใช่ไหมถูกต้องกล้องมันยืดออกมายืดออกมาใช่นะคะน้องมันโชว์เลยค่ะมันก็บอกว่าสบายมากครับพี่ล่าสุดผมเอาไปแงะฝาเบียร์ยังเฉยๆเลย แล้วก็หยิบกล้องที่วืดออกมาค่ะเอาไปแงะของให้ดู คือนางโชว์บินิฟิตเต็มที่นางโชว์บินิฟิตเขาไปแงะให้ดูจริงๆแงะให้ดูเลยแงะจริงๆว่ามันว่ามันทนมากคือในใจตกใจคุณพระนะอันนี้ดีไม่รู้ว่าคือหลังจากแงะเราจะเสียหรือเปล่าแต่ได้อารมณ์มากกระตุ้นอารมณ์เราใจสุดๆต่อค่ะพอเห็นลูกค้าเริ่มสะพรึงในเบนิฟิตของกล้องที่เอาไปแคสสิ่งต่างๆได้นางจัดต่อว่าและถ้าหากพี่ซื้อตอนนี้ในงานตอนนี้รายการของแถมอลังมากมีชุดคิดเซตนะคะของ Vivo นะคะมีนาฬิกาข้อมือนะคะใช้วัดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอะไรอย่างนี้ได้กระเป๋าเป้ผมให้ไปเลย3ใบลำโพงบลูทูธ2ตัวมีโมบายโฮลเดอร์ให้ด้วยแถมจับฉลากลุ้นทองได้ส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาทโอ้โหมันมาเป็นแบบซีรีส์จริงๆมันยิงเป็นสลุดเลยในใจคิดโหของแถมนี้ราคาเกือบเท่าราคาเครื่องเลยตอนนั้นค่ะในความรู้สึกของต้องถึงแม้ต้องเป็นเขาเรียกว่าคนเทรนเซลล์เทรนนิ่งก็ตามเริ่มตะหงิดตะหงิดมาว่าเฮ้ยอยู่ๆโทรศัพท์เครื่องเดิมเริ่มเก่าซะอย่างนั้นเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเรื่องนี้อ่ะใช่ไหมคะมันเกิดความรู้สึกหาเหตุผลมาสนับสนุนใ
่สิ่งที่เรารู้สึกตาลุกวาวอยู่ประเด็นคือตอนนั้นอารมณ์มันไปแล้วมันอยากได้เราเลยหาใช่ไหมใช่เราเลยเกิดความรู้สึกหาข้อมูลมาสนับสนุนตัวเองเพื่อให้เราทำตามสิ่งที่เราต้องการเริ่มรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเริ่มเก่าเกินไปถ่ายรูปไม่สวยและใช้การได้ไม่ดีพอทบทวนงั้นงั้นสักงั้นใช่ค่ะอะไรก็ อยู่ดีๆเก่าเก่าอย่างนั้นเฮ้ยแต่ต้องมานั่งคิดค่ะนี่มันสเต็ปไอด้าชัดๆอ่ะที่เขากำลังทำอยู่อ่ะน้องที่กำลังขายของให้กับต้องค่ะน้องในโบ Vivo เขากำลังใช้สเต็ปไอด้าแอดแท็กโจมตีเราโดนเต็มๆเลยตอนนั้นเฮ้ยต้องมานั่งคิดค่ะไอตัวไอด้าเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นชื่อว่าไอด้าโมเดลนะมันถูกคิดค้นขึ้นในปีพ.ค.ศ.ไอด้าโมเดลเนี่ยค่ะมันถูกคิดค้นขึ้นในปีคศ1898นะโดยเซนต์เอลโมเลวิสนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายนะคะขั้นตอนที่พนักงานขายจะใช้จูงใจลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อ จนกระทั่งทำให้ปิดการขายได้สำเร็จ มันมีหลักการมันประกอบไปด้วยอักษร4ตัวด้วยกัน อันแรกคือ A อันที่2คือ I3D และ 4A ปิดท้ายนะคะ A แรกเขาเรียกว่า attention A ที่1 attention คือกระตุ้นให้เกิดความสนใจดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจด้วยวิธีต่างๆ เช่นนะคะให้เขียนให้สะกิดตาสะกิดใจด้วยแคปชั่นอย่างนี้ก็ได้เวลาเราขายออนไลน์หรือใช้รูปเด็ดๆก็ได้รูปพิตตี้สวยๆนะคะหรือถ้าเป็นตามบูธแบบที่ Vivo ทำเขาใช้ออกมาเต้นออกมาเต้นทั้งบูธเลยอยู่ดีๆก็กอดเซเว่นอยู่ดีๆก็เกาหลีหน้าตาไม่เกาหลีแต่มันก็เต้นได้ดึงดูดมากแล้วก็มีแบบพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยมายืนแบบว่าคอยโฟนนะคอยประกาศแบบนี้นั่นคือ attention และตีหัวเข้าบ้านแล้วให้คนหันมาดูนะคะไออันที่สองคือ interest นะคะ interest นะคะคือความสนใจแปลว่าจูงใจให้ลูกค้าอยู่กับเราคำนี้นะคะสำคัญมากดึงดูดได้แล้วอันแรกนะอันแรก attention ดึงดูดเข้ามาปึ๊บอันที่สองคือต้องจูงใจชักจูงลูกค้านะคะให้สนใจสินค้าต่อ เช่นการบอกข้อมูลฟีเจอร์ benefit เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเฮ้ยมีความแตกต่างมากนะคะที่จัดเต็ม Vivo เขาจัดเต็มรายยาวเรื่องสเปคเขานะคะรายยาวเรื่องสเปคแล้วก็มีการงัดน่ะงัดเอาตัวกล้องหน้าค่ะที่วืดๆขึ้นมางัดฝาเบียร์โชว์เลยทดสอบให้เห็นประจักษ์แก่ตาใช่บอกฟีเจอร์บีนิฟิตจูงใจดึงดูดให้อยู่กับเราแล้วนะคะอันที่3ค่ะดีไซเนอร์คือการสร้างความปรารถนา ให้ลูกค้าเกิดความต้องการเกิดความอยากให้ลูกค้าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะอย่างที่เขาบอกพนักงาน Vivo บอกต้องอะค่ะว่ากล้องเขาอะถ่ายแล้วสวยแน่นอนคือเห็นอยู่ว่าเราเป็นผู้หญิงถูกไหมคะ เพนของผู้หญิงอย่างนึงคืออะไรบางทีไม่แต่งหน้าหน้าสดถ่ายรูปแล้วแบบหน้าเหมือนไม่ได้อะแต่ว่านี่เขาบอกเลยค่ะว่า Vivo ครับถ่ายยังไงก็สวยแสงน้อยก็สวยไม่แต่งหน้าตอนนี้พี่ถ่ายพี่ยังสวยเกิดความปรารถนาเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่อยากสวยแบบไม่ต้องลำบากมากโดนเลยโดนเลยหน้าสดพี่ก็สวยใช่ไหมคะดีไซน์สร้างความปรารถนาให้เราแล้วสุดท้ายสุดท้ายคือแอคชั่นค่ะการทำให้ลูกค้าลงมือตัดสินใจซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้เช่นการให้โปรโมชั่นส่วนลดของแถมกรอบเวลาที่กระชั้นVivo เขาบอกเราว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ซื้อตอนนี้นะซื้อในบูธผมตอนนี้แล้วจะได้ดังต่อไปนี้โอ้ร่ายยาวมากคือแพ็กเกจจัดเต็มมากส่วนลดเงินสดอีก1,000 บาทนะคะวันนั้นเลยงงๆสุดท้ายซื้อค่ะพักไปเท่าไหร่ Vivo รุ่นนี้หมื่นกว่าบาทเองไม่เยอะไม่เยอะนี่เอาไม่เยอะร้องไห้น้ำตารินเพราะว่าของเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะคือของเดิมเก่าซะงั้นใช่เขาเรียกว่าจัดเต็มของแถมมาจนเรามึนเต็มแม็กเลยอะค่ะจนวันนั้นอย่างที่ต้องบอกต้องก็เสียรู้แล้วกันให้กับเทคนิคไอด้าได้มา1เครื่องแบบงงๆก็เครื่องเก่าทำยังไงนะก็ยังต้องใช้อยู่ก็เป็นมี2เครื่องไปประมาณนั้นนะคะเสียได้แต่สรุปแล้วเบเนฟิตเขาที่เขาบอกมาในลิสต์ของเขาทั้งหลายว่าแข็งแรงทนทานโทษถ่ายได้ตอนไม่ต้องแต่งหน้ามันจริงใช่ไหมมันจริงค่ะโอเคแสดงว่าเขาไม่ได้พูด
ข้อมูลเท็จคืออย่างนึงที่ต้องว่าข้อดีนะคะคือการให้ฟีเจอร์เบนิฟิตต้องให้ของจริงที่เป็นประโยชน์จริงเหมือนเดิมเลยสเต็ปต้องคือบอกเสมอว่าอย่าโกหกเนอะจงให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับลูกค้าเสมอเพราะสุดท้ายถ้าเราเขาเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีอ่ะแน่นอนมันก็เกิดการบอกต่อในเชิงไม่ดีเชิงลบอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ต้องเลยจะบอกเลยนะคะว่าถ้าตอนนี้ใครได้ไอเดียลองไปแอพพลายไปปรับใช้กับสินค้าตัวเองดูฝึกใช้บ่อยๆเล่นบ่อยๆนะคะไปตามกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้คำว่าไอด้าเนี่ยมันอินเข้าไปในสายเลือดเพราะจริงๆแล้วต้องจะบอกได้เลยค่ะที่ต้องติดใจชอบอย่างหนึ่งอะตอนที่เซลวีโวเขาขายของกับเรานะตอนที่ต้องหลงกลไปซื้อโทรศัพท์เขาเซลที่ขายเขาไม่ได้ทำเป็นสเต็ปเป๊ะๆเขาไม่ได้ทำในรูปแบบของว่าเฮ้ยอันนี้คือเริ่ม A นะอันนี้คือเริ่ม I นะไม่ใช่ค่ะมันเป็นการใช้ประสมประสานซึ่งต้องดูแล้วล่ะมันมาจากชั่วโมงดินที่จัดจานแน่นอนของเขาของเซลใช่ค่ะดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนฝากไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรก็ตามมีตัวย่อมีโมเดลอะไรก็ตามมันจะใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อเมื่อคุณฝึกใช้มันนะคะเพราะว่าต่อให้คุณใช้ไอด้าได้แต่คุณใช้แบบสเต็ปเป๊ะต้องเองต้องก็ยังจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันแข็งเราจะจับได้ไงเราจะจับสังเกตได้ว่าเราก็เป็นคนสอนเซลล์เนาะเฮ้ยนี่คุณกำลังทำเทคนิคอะไรกับเราอยู่แต่วันนั้นทั้งที่คุณต้องรู้ว่ากำลังโดนเทคนิคไอด้าอยู่มันมึนไปแล้วความปรารถนามันมันได้เลยตัวดีขึ้นมาแล้วดีไซเนอร์ขึ้นมาแล้วความปรารถนาเพราะว่ามันตรงเป๊ะกับสิ่งที่เราต้องการทั้งที่เราโทรศัพท์เราก็ยังไม่ได้พังถูกต้องใช่ค่ะ เจ๋งนะต้องว่าจากการที่เดินมาห้างเฉยๆมาซื้ออย่างอื่นแล้วเราทำให้ลูกค้าซื้อโทรศัพท์กลับไปได้หมื่นกว่าบาทในราคา1เครื่องอ่ะต้องว่าเฮ้ยใช้ได้เลยเทคนิคนี้แสดงว่าคนนี้ต้องได้การฝึกฝนไอด้ามาอย่างดีถูกต้องชั่วโมงบินเลิศมากแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่เขาทำลำดับแรกไปแล้วก็คือเขาเต้นใช่ไหมเต้นเราก็เอ็นดูด้วยนะใช่ไหมเอ็นดูด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เต้นเป็นมือโปรแต่ดูน่ารักเอ็นดูเขาพยายามจะบอกขออนุญาตค่ะน้องเซลที่ขายให้ต้องนั้นนางอ้วนดำด้วยนะนางเป็นผู้ชายแล้วนางเต้นเพลงแบมแบมอ่ะที่พิสูจน์ตัวนี้เหรอที่การงัดเนี่ยใช่ นางแบบนางอ้วนดำแล้วแบบแต่นางเต้นแบบเกาหลีได้ไม่เกาหลีแต่นางน่ารักอ่ะเขามีบุคลิกถูกต้องที่เราเอ็นดูเขาเราก็รู้สึกว่าเขาพยายามใช่มีส่วนหนึ่งนะครับมันต้องคือคนไทยอ่ะถ้าเกิดเห็นใครบางคนพยายา มแสดงความพยายามเราอยากสนับสนุนนะใช่มันเขาเรียกว่ามันเอ็นดูเนาะมันเมตตาแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็ได้เทคนิคไอด้ากันไปใช้นะครับยังไงฝึกฝนกันไว้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ